จารึกความเป็นไทยซุ้มเกมถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานวัดที่นอกจากจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้ที่มาในงานแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่จะได้รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยโดยภายในงานก็จะมีซุ้มเกมต่างๆให้เลือกเล่นมากมายทั้งเกมที่ต้องอาศัยทักษะอย่างเกมปาลูกโป่งที่ผู้เล่นจะต้องใช้ลูกดอกปาลูกโป่งให้แตกและเกมโยนห่วงที่ผู้เล่นจะต้องโยนห่วงให้ลงฐานให้ครบตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรับรางวัลตลอดจนเกมที่อาศัยดวงอย่างเกมสอยดาวและเกมช้อนไข่ที่ผู้เล่นจะได้รับของรางวัลตามหมายเลขที่ได้ซึ่งของรางวัลก็มีหลากหลายตั้งแต่เครื่องเขียนตุ๊กตาไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าเป็นต้นและนี่คือจารึกความเป็นไทย